พระเยซูเจ้าตรัสกับชาวยิวว่าเราบอกท่านทั้งหลายแล้วว่าเราทำกิจการของพระบิดาแต่ท่านไม่เชื่อเพราะท่านไม่ใช่แกะของเราแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักมันและมันก็ตามเราเราให้ชีวิตนิรันดรกับแกะเหล่านั้นและมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดรไม่มีใครแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือเราได้จากบทพระวรสารนบุญยอนบทที่10ข้อที่26ถึงข้อที่28ก่อนอื่นหมดเราต้องถามตนเองว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครสำหรับเราถ้าพระองค์เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งในประวัติศาสตร์เราก็ไม่ควรตามพระองค์ไปแต่ถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มาเพื่อนำเราไปหาพระบิดาแล้วก็เราต้องตามพระองค์เท่านั้นมิเช่นนั้นเราก็พินาศนิรันดรโยชูอาเคยพูดกับชาวยิวที่สงสัยว่าบัดนี้จงเกรงกลัวพระยาเวและรับใช้พระองค์อย่างแท้จริงและด้วยความจริงใจแต่ถ้าการรับใช้พระยาเวดูเป็นเรื่องย่ำแย่สำหรับท่านวันนี้พวกท่านจะต้องตัดสินใจว่าพวกท่านต้องการรับใช้พระเจ้าองค์ใดจะรับใช้พระเจ้าทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของพวกท่านได้รับใช้เมื่ออยู่เหนือบริเวณแม่น้ำหรือพระเจ้าทั้งหลายของคนอโมไรต์ส่วนสำหรับครอบครัวของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองเราจะรับใช้พระยาเวจากโยชูอาบทที่24ข้อที่14ถึงข้อที่15การเหยียบเรือสองแคมเป็นลักษณะของคนขี้ขลาดและจะไปไม่ถึงที่หมาย